พี่ถามหน่อยเว็บไซต์ที่สรวิทย์พานทองว่างปุ๊บจะเข้าประจำเลยพรครับก็มีบ้างครับเวลาของขาดว่าล่าสุดไปสมัครมาโอ้โหเขาติดดาวให้เลยใน Google เนี่ยแบบในพาฟารีผมติดดาวให้เลยว่าแบบเข้าบ่อยเข้าบ่อยรอเล่นอยู่ตลอดเว็บอันไหนฮะก็ผมชอบเข้า Google กับ YouTube ครับเพราะว่ามันสามารถแบบหาความรู้หาข้อมูลที่เราแบบอยากรู้อะไรอย่างงี้ได้อะไรที่เราอยากรู้มากที่สุดส่วนใหญ่อยากรู้ไปเรื่อยครับก็ผมตอนนี้ก็แบบอยากรู้ภาษาอังกฤษก็เข้าหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับฝึกเวลาว่างๆอะไรเงี้ยถ้ามีเลเวล10ภาษาอังกฤษเราอยู่ที่ตรงไหนน่าจะ1นะครับ Yes no โอเคอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ขอว่าอยู่เวลาที่เทรนนิ่งกลุ่มซาโตะอันนี้ก็พูดจังเราก็ผมฟังรู้เรื่องบ้างครับแต่แบบก็พูดไม่ออกพูดไม่รู้จะพูดยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องหาข้อมูลเวลาเรียนรู้ถ้าเราอนาคตเราต้องไปอยู่ตรงที่มีต่างชาติเยอะเราจะได้สื่อสารได้ครับผมนะอ่ะมาข้อสุดท้ายครับคิดว่าหมายเลขเนี้ยหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะได้มันหรอกหมายเลข7ครับผมเพราะว่ามันเป็นตำนานฮิโก้ดัสตกรอะไรอย่างเงี้ยหรือเฮอร์เบิร์ตี้เฟอร์นันเดสหรือถ้าเป็นต่างประเทศก็คริสเตียโนโรนัลโดอะไรอย่างเงี้ยอยู่ดีได้7มาได้ยังไงก็ส่วนตัวผมเป็นคนชอบเลข7อยู่แล้วครับชอบเลข7นะครับนี่ก็ต้องชอบเพลงพี่เจดิครับสวรรค์ชั้น7ใช่ครับคือมันสวรรค์ชั้น7จ้าคือมันสวรรค์ชั้น7เลยเดี๋ยวเจอกันโอเคขอบคุณโอ๊ตสรวิทย์พานทองมากๆนะครับ5คำถามนะครับก็หวังว่าแฟนคลับ FC ของพี่โอ๊ตจะชอบนะหลังๆที่เห็นเลยมี FC โอ๊ตเยอะมากน่าจะตามจากทีมชาติน่าจะชอบจากทีมชาติมาแล้วก็มาตอนนี้ก็อยากเห็นห้องนอนพี่โอ๊ตอยากเห็นรถพี่โอ๊ตอยากเห็นพี่โอ๊ตทำอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดมีจังหวะมีเวลาแล้วพี่โอ๊ตอนุญาตก็จะไปเก็บให้แล้วกันครับโอเคในลังเลคิดไปบ้านดีไหมครับบ้านไกลครับบ้านไกลบ้านอยู่แถวไหนอยู่เชียงใหม่พัฒนามุกโอเคครับ